สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋งอิงพี่น้องเคยสงสัยบ่ว่าน้องอุ๋งอิงเพิ่นโพสต์ Facebook แล้วเพิ่นเขียนแคปชั่นลงไปอินเนอร์ที่เพิ่นเขียนลงไปนั่นมีคนบอกเพิ่นบ่มีคนอยู่เบื้องหลังบ่นะครับพี่น้องผมเข้าไปเบิ่งช่องศรีสะเกษสร้างบ้านนะครับเพิ่นก็เคยถามน้องอุ๋งอิงนะครับว่าอินเนอร์ที่เพิ่นเขียนลงไปใน Facebook ต่างๆนั่นเพิ่นเขียนเองของเพิ่นนะครับแล้วก็ขอความที่เขียนลงไปนั่นกินใจคักกว่าเด็กน้อย16 17ปีสิเขียนได้นะครับพี่น้องน้องอุ๋งอิงนี่บ่ธรรมดานะครับและอินเนอร์เรานี่น้องอุ๋งอิงเป็นคนคิดเองเขียนเองทั้งเบิดพี่น้องว่าน้องอุ๋งอิงคักบ่ครับคักกว่าเด็กน้อย16 17ปีพุ่นเด้น้องอุ๋งอิงก็ได้โพสต์ Facebook วังช่วงดึกๆที่ผ่านมานะครับส่งงานวันนี้ค่ะขอบคุณมาลัยและทิปหน้าเวทีจากพ่อแม่ๆทุกท่านเด้อจ้ามื้อนี้ขออภัยพ่อแม่ๆ FC เด้อจ้าสุขภาพหลายยังบ่เต็มร้อยแต่ความตั้งใจหลาเกินร้อยเด้อจ้าขอขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอำนาจที่พาวงสาวหน่อยเพชรบ้านเพ่งของเฮามีงานทำทุกวันและลูกวงมีรายได้เข้าสู่มือลาภูมิใจแห้งที่พ่อให้โอกาสลาได้มีงานในทุกๆงานลาจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆขอให้พ่อๆแม่ๆค่อยเป็นกำลังใจให้ลาแน่เด้อจ้าขอให้พ่อๆแม่ๆ FC ของลาทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้าแฮชแท็กพ่อฮักหน้าเวทีวัดโพเจแฮชแท็กพ่อวิชัยแฮชแท็ก FC กรุงเทพhashtag พ่อกอน hashtag พ่อทอมบอย hashtag พ่อสมศรี hashtag พ่อรินhashtag พ่อรุ่งโรจน์ hashtag พ่อศักดา hashtag พ่อออส hashtag พ่อเพชร hashtag FC มุ้งกีบ JN hashtag พ่อฮักกาญจนบุรีครับพี่น้องว่าน้องอุ๋งอิงเขียนแคปชั่นเรานี่เป็นจังใดนะครับน้องอุ๋งอิงเขียนออกมาจากหัวใจแล้วก็ความคิดของน้องเองทั้งหมดนะครับกะบ่น่าเชื่อคือกันว่าน้องสิคิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเด็กน้อย16 17ปีความคิดความอ่านบ่คือเด็กน้อยนะครับผมก็เคยเข้าไปเบิ่งคลิปช่องศรีสะเกษสร้างบ้านนะครับพี่น้องเพิ่นลงไว้หลายอาทิตย์แล้วล่ะเพิ่นถามน้องอุ๋งอิงเลยนะครับว่าแคปชั่นเหล่านี้เพิ่นเขียนออกมาจากโตของเพิ่นเองบ่มีผู้ใดบอกลาเขียนเองและอินเนอร์เหล่านี้ที่น้องกันกองออกมานี่น้องคิดเองทั้งหมดนะครับพี่น้อง